วันนี้เรามีเค้กโรลมะม่วงเมอแรงมาฝากค่ะวิธีทำไส้มะม่วงใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อจนน้ำงวดลงเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำมะนาวและกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้มะม่วงวิธีทำเมแรงตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแหลมปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำเค้กโรลใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเตรียมไว้ค่ะวางเค้กลงบนกระดาษทาไส้มะม่วงให้ทั่วเค้กจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวพักไว้ทาเคลือบด้านนอกเค้กโรลด้วยเมแรงให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีวางแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสุกคว้านกลมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลมะม่วงเมแรงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ